สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป.3ทุกคนวิชาภาษาไทยวรรณคดีลำนำบทที่5กาเวาที่กลางกรุงคลิปนี้นะคะเราจะทบทวนการอ่านอีกครั้งหนึ่งแล้วไปทำแบบฝึกหัดตอนนี้เราไปทบทวนกันอ่านเลยค่ะนกกาเวาไข่ให้แม่กาปั๊กธรรมชาติประหลาดนักใช่ไหมหนูเพลงกล่อมเด็กนำมาร้องได้เรียนรู้แม่กาดำชนเชิดชูความเมตตาสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับตู้วรรณคดีลำนำชั้นประถมศึกษาปีที่3บทที่5กาเว่าที่กลางกรุงถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปฟังกันเลยครับยามเช้าเริ่มต้นอย่างสดใสลมหนาวพัดแผ่วเบาเข้ามาทางหน้าต่างม่านสีขาวลายรูปไม้ผิวไหวเด็กหญิงคำแพงลุกจากที่นอนมายืนริมหน้าต่างพ่อกับแม่และพี่คำปันยังไม่ตื่นเมื่อวานครอบครัวของคำแพงไปเที่ยววัดพระแก้วเที่ยวชื่นชมพระบรมมหาราชวังและย่านการค้าที่สำเพ็งกลับมาก็มืดแล้วพ่อกับแม่และพี่ชายของเธอคงเหน็ดเหนื่อยมากกับการเดินเที่ยวและซื้อของคำแพงก็เหนื่อยคืนเธอหลับตั้งแต่หัวยังไม่ทันถึงหมอนตื่นขึ้นมาอีกทีก็เช้าแล้วตอนอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดคำแพงตื่นเช้าเสมอเพื่อช่วยแม่เตรียมกับข้าวสำหรับใส่บาตรยามเช้าตรู่พระจากวัดพากันเดินเป็นแถวออกมาบิณฑบาตเมื่อพระผ่านมาใกล้ถึงหน้าบ้านของคำแพงเธอจะร้องเรียกแม่ให้มาใส่บาตรทุกครั้งที่ได้ใส่บาตรคำแพงมีความสุขและรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจอย่างบอกไม่ถูกแต่เช้านี้เธอไม่ได้ใส่บาตรบ้านของป้าในกรุงเทพอยู่ไกลวัดครอบครัวของคำแพงมาเยี่ยมป้าที่กรุงเทพและพักที่บ้านไม้หลังใหญ่ของป้ามองออกไปทางไหนก็เห็นแต่ตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดคำแพงยังยืนอยู่ริมหน้าต่างลมต้นฤดูหนาวพัดผ่านมาอ่อนโยนที่บ้านของเธอป้านนี้คงหนาวแล้วกลับไปถึงบ้านแม่คงรื้อเสื้อกันหนาวมาให้เธอกับพี่คำปันใส่บางทีเธอจะขอให้แม่ซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่ให้ด้วยเด็กหญิงเอาแก้มแนบหน้าต่างทันใดนั้นได้ยินเสียงนกร้องดังกาเว่ากาเว่าเสียงนั้นดังมาจากที่ใดสักแห่งหนึ่งค่อยๆดังขึ้นและดังขึ้นราวกับว่ามันกำลังบินใกล้เข้ามาเรื่อยๆนกกาเว่าคำแพงเผลอบอกตัวเองเสียงดังและเลิกคิ้วอย่างสงนน่าประหลาดเหลือเกินที่เธอได้ยินเสียงนกกาเว่ากลางเมืองใหญ่กรุงเทพเต็มไปด้วยตึกสูงและย่านการค้าไม่น่าเชื่อว่าจะมีนกกาเว่ามาร้องให้ได้ยินคำแพงชะโงกหน้าผ่านช่องหน้าต่างพยายามกวาดสายตามองหาแต่นอกจากหลังคาตึกและยอดไม้เขียวๆที่ขึ้นมาแซมอยู่เป็นระยะก็ไม่เห็นอะไรอีกเลยตื่นเช้าจริงนะจ๊ะลูกเสียงทักทายคุ้นเคยของแม่ดังขึ้นจากด้านหลังเมื่อคำแพงหันกลับมามองก็เห็นแม่ยืนยิ้มอ่อนโยนอยู่ใกล้ๆหนูได้ยินเสียงนกกาเว่าเธอบอกแม่อย่างตื่นเต้นอะไรกันแม่ว่าหนูหูฝาดไปหรือเปล่านกกาเว่าที่ไหนจะมาอยู่ในเมืองใหญ่แต่หนูได้ยินจริงๆนะแม่คำแพงยืนยันพร้อมกับหันไปมองนอกหน้าต่างอีกครั้งคราวนี้เสียงนกตัวเดิมร้องดังขึ้นอีกเสียงนกกาเว่าจริงๆด้วยแม่พูดแล้วทำท่าตื่นเต้นตามไปอีกคนไม่น่าเชื่อว่าจะได้ยินเสียงนกกาเว่าอยู่แถวนี้แม่เดินเข้ามาหาคำแพงกอดเธอจากข้างหลังคำแพงรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกมือของแม่ที่โอบเธอไว้อย่างคุ้นเคยช่างอบอุ่นและอ่อนโยนเสียนี่กระไรเสียงพูดของคำแพงกับแม่ปลุกพ่อและพี่ชายให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกันพอรู้ว่ามีนกกาเว่าทั้งพ่อและคำปานต่างรีบเข้ามามุงดูที่หน้าต่างบานนั้นคงเป็นนกที่ใครสักคนเลี้ยงไว้พอสันนิษฐานเมื่อได้ยินเสียงนกกาเว่าเตือยแจ้วเสียงของมันดังอยู่เป็นระยะและดังขึ้นดังขึ้นเมื่อรู้ว่ามีคนกำลังแอบฟังหรือไม่มันก็คงหลงทางมาที่คำปานคาดคะเนมันไม่ควรมาอยู่ในเมืองใหญ่ๆอย่างนี้นั่นน่ะสิคำแพงเห็นด้วยต่างรู้สึกเศร้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกหากมันพลัดหลงเข้ามาจริงๆอย่างที่พี่คำปันว่าก็น่าใจหาย
น่าสงสารมันนะเธอพูดและยิ่งรู้สึกว่าเสียงนกตัวนั้นฟังดูเศร้าและเหงาเหลือเกินเป็นไปได้ว่ามันอาจคิดถึงบ้านที่จากมาคิดถึงพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆของมันที่อยู่ในป่าใหญ่พอเอามือโอบไหล่คำแพงและมองออกไปนอกหน้าต่างเหมือนจะช่วยเธอค้นหานกกาเหว่าตัวนั้นเรื่องของนกกาเหว่ามันเศร้านะลูกพอพูดขึ้นเบาๆไม่ว่านกกาเหว่าตัวนี้จะหลงทางมาหรือมีคนเอามาเลี้ยงไว้มันก็เป็นเรื่องเศร้าทั้งนั้นมันเศร้ามาตั้งแต่เกิดแล้วล่ะมันเป็นอย่างไรหรือครับพ่อคำแพงยิ่งสงสัยเรื่องของนกกาเหว่ามันเศร้าอย่างไรหรือคะพอหันมายิ้มให้คำแพงแล้วบอกให้เธอกับพี่ไปอาบน้ำแต่งตัวเพราะจะต้องเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในวันนี้พร้อมสัญญาว่าจะเล่าเรื่องนกกาเหว่าให้ฟังทีหลังพอต้องไม่ลืมนะคะคำแพงย้ำก่อนจะรีบกวีกวาดไปอาบน้ำแต่งตัวตามที่พ่อบอกหลังจากลาป้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวแล้วพ่อก็ขับรถออกจากกรุงเทพไปตามถนนที่แน่นขนาดด้วยรถราคำแพงมาเที่ยวกรุงเทพหลายครั้งแล้วแม้ว่ากรุงเทพจะมีความเจริญและทันสมัยแต่ก็เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายไม่เงียบสงบเหมือนบ้านของเธอที่ต่างจังหวัดในภาคอีสานกว่าจะออกมานอกเมืองได้ต้องใช้เวลาเกือบ2ชั่วโมงพอขับรถด้วยความเร็วปานกลางทำให้คำแพงมองดูทิวทัศน์สองข้างทางได้ชัดเจนรถแล่นผ่านเมืองทุ่งนาและป่าละเมาะทิ้งความวุ่นวายจอแจของเมืองหลวงไว้ข้างหลังคำแพงนั่งคู่กับพี่ชายในที่นั่งด้านหลังคนขับเธอยังได้ยินเสียงนกกาเหว่าตัวนั้นแววดังอยู่ในความรู้สึกเป็นระยะป่านนี้มันยังคงส่งเสียงร้องอยู่อีกไหมหนอเมื่อไรพ่อจะเล่าเรื่องนกกาเหว่าให้ฟังคะเธอรีบทวงสัญญาเมื่อเห็นพ่อขับรถมาถึงถนนที่ว่างโล่งจากยวดยานพอหัวเราะขนาดตายังคงจ้องไปข้างหน้าแม่หันมามองสองพี่น้องแล้วยิ้มให้อย่างเอ็นดูหนูยังไม่ลืมมันอีกหรอลูกแม่ถามพร้อมกับหันไปบอกพ่อให้ทำตามสัญญาพ่อผ่อนความเร็วรถให้ช้าลงและเปลี่ยนมาขับช่องทางซ้ายสักครู่คำแพงได้ยินเสียงพ่อร้องเพลงขึ้นเบาๆเจ้านกกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรพ่อร้องเพลงอะไรน่ะคำแพงกับคำปันร้องถามเกือบพร้อมกันทั้งสองยังไม่เคยได้ยินพ่อร้องเพลงนี้มาก่อนฟังคล้ายๆเพลงกล่อมเด็กที่แม่เคยร้องให้ฟังเพลงกาเหว่าไงล่ะพ่อบอกลูกไม่เคยได้ยินมาก่อนหรือถ้าอย่างนั้นให้แม่ร้องให้ฟังดีกว่าแม่เขาร้องได้เพราะกว่าพ่อเป็นไหนๆพ่อหันไปบอกแม่ให้ร้องแทนเสียงแม่บ่นอะไรสองสามคำฟังไม่ถนัดจากนั้นก็กระแอมขึ้นเบาๆก่อนจะเริ่มต้นร้องเพลงกาเหว่ากาเหว่าเจ้านกกาเหว่าเอ๋ยไข่ไว้ให้แม่กาฟักแม่กาก็หลงรักคิดว่าลูกในอุทรคาบเอาข้าวมาเผื่อไปคาบเอาเหยื่อมาป้อนทันหนอมไว้ในรังนอนซ่อนเหยื่อมาให้กินปีกเจ้ายังอ่อนคลอแคลท้อแท้จะสอนบินแม่กาพาไปกินที่ปากน้ำคลักคงคาตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ไซหาปลากินกุ้งแลกินก้างกินหอยกระพังแมงดากินแล้วก็โผมาจับที่ต้นว่าปูทองยังมีนายพรานเยี่ยวเยี่ยมเยี่ยมมองยกปืนขึ้นส่องต้องเอาแม่กาดำตัวหนึ่งว่าจะต้มอีกตัวหนึ่งนั้นว่าจะยำกินนางแม่กาดำค่ำวันนี้อุบแม่นะแอร์พอแม่ร้องเพลงจบทั้งคำแพงและคำปานก็ปรบมือให้ด้วยความพอใจเสียงของแม่ช่างน่าฟังและไพเราะจับใจเธอนึกไปถึงตอนที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆได้นอนฟังแม่ร้องเพลงกล่อมเพลงแล้วเพลงเล่าจนเคลิ้มหลับไปตอนนี้เธอโตแล้วไม่ค่อยได้ฟังเพลงเหล่านั้นอีกฟังแล้วรู้เรื่องไหมจ๊ะแม่หันมาถามไหนลองเล่าให้แม่ฟังสิว่าเพลงกล่อมเด็กที่แม่ร้องเมื่อสักครู่เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคำแพงนิ่งคิดย้อนทวนไปถึงเนื้อเพลงที่แม่พึ่งร้องจบลงแล้วเธอจึงตอบว่าเป็นเรื่องของแม่กาตัวหนึ่งที่หลงรักเลี้ยงลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองแม่กาคอยไปหาอาหารมาป้อนพาไปสอนให้หัดบินแต่แล้ววันหนึ่งแม่กาก็ถูกนายพรานไม่เอาหนูไม่เล่าแล้วมันเศร้าเกินไปน่าสงสารมันนะแม่
คำแพงพูดเสียงสั่นเครือและทำหน้าเหมือนจะร้องไห้ก็พ่อบอกแล้วอย่างไรล่ะว่าเรื่องของนกกาว่าวมันเศร้ามาตั้งแต่แรกเกิดเกิดมาแม่ก็ไม่เลี้ยงแต่ก็ยังดีที่แม่กาช่วยเลี้ยงให้ทำไมแม่นกกาว่าวต้องทำอย่างนั้นด้วยทำไมมันไม่เลี้ยงลูกของตัวเองล่ะครับพ่อทำไมต้องไปทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงด้วยครับคำปันถามบ้างพ่อหัวเราะคำพูดของคำปันแล้วบอกว่าบางทีอาจเป็นธรรมชาติของนกกาว่าวเขาว่ากันว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆสัตว์แต่ละชนิดก็มีธรรมชาติของมันคนสมัยก่อนเขาคงสังเกตได้เลยเอามาแต่งเป็นเพลงกล่อมเด็กอย่างไรล่ะแต่คนเรากับแย่กว่านะคะคำแพงพูดอย่างขุ่นเคืองทำไมนายพรานต้องไปยิงกาด้วยนายพรานเป็นคนใจร้ายเป็นธรรมชาติของนายพรานใช่ไหมครับพ่อคำปันถามคราวนี้พ่อกับแม่หัวเราะพร้อมกันเสียงดังแม่รีบบอกคำปันว่าไม่ใช่เป็นธรรมชาติของนายพรานหรอกแต่นายพรานคือคนที่มีอาชีพล่าสัตว์สมัยก่อนมีสัตว์ป่าอยู่มากมายนายพรานก็เลยล่าไปขายและนำมาเป็นอาหารแต่ทุกวันนี้ไม่มีสัตว์ป่าจะให้ล่าแล้วและการล่าสัตว์ป่าก็ผิดกฎหมายด้วยแม่ไปตำเพลงบทนี้มาจากไหนครับตำมาจากคุณยายของลูกจ้ะแม่ตอบแล้วหันไปทางพ่อคราวนี้ถึงตาพ่อบ้างละพ่อช่วยเล่าที่มาของเพลงนี้ให้ลูกฟังหน่อยนะจ๊ะพ่อเป็นครูรู้เรื่องนี้ดีกว่าแม่พ่อยังคงประคองพวงมาลัยรถอย่างระมัดระวังสายตาจับไปข้างหน้าอย่างแน่วแน่แล้วเริ่มต้นเล่าที่มาของเพลงกาว่าวเพลงกล่อมเด็กวันนี้เป็นของเก่าพ่อเล่าเราบอกไม่ได้หรอกว่าใครเป็นคนแต่งได้แต่จดจำต่อๆกันมาเอาไว้ร้องกล่อมให้เด็กๆนอนหลับตอนพ่อเป็นเด็กจำได้ว่าคุณย่าของลูกเคยกล่อมให้พ่อฟังเหมือนกันหากลูกอยากรู้รายละเอียดเรื่องนี้ไว้ไปหาเพิ่มเติมในหนังสือแล้วพ่อจะหาหนังสือมาให้อ่านคำแพงขอบคุณพ่อกับแม่ที่เล่าเรื่องเพลงกล่อมเด็กให้ฟังเธอตั้งใจว่าเมื่อไปถึงบ้านจะรีบอ่านหนังสือที่พ่อแนะนำและจะให้แม่สอนร้องเพลงกาเหว่าให้ได้ถึงแม้จะเป็นเรื่องเศร้าแต่เธอก็ได้เห็นความรักความเมตตาของแม่กาที่มีต่อลูกนกกาว่าวตัวน้อยทั้งที่ไม่ใช่ลูกในไส้ของตัวเองตลอดทางจนถึงบ้านคำแพงคอยเฝ้าคิดแต่เรื่องเพลงกาว่าวของแม่นึกถึงลูกนกกาว่าวกับแม่กาที่น่าสงสารซึ่งถูกนายพรานยิงตายแล้วเธอย้อนนึกไปถึงนกกาว่าวที่ส่งเสียงร้องเมื่อตอนเช้าตรู่นกกาว่าวที่อยู่ในเมืองใหญ่ตัวนั้นบางทีมันคงจะเหงาและคิดถึงบ้านเหลือเกินแล้วอธิบายเพิ่มเติมความรู้1เพลงกล่อมเด็กเป็นเพลงพื้นบ้านสำหรับเด็กที่ถ่ายทอดให้เด็กๆฟังด้วยปากเปล่าคนทุกชาติทุกภาษาแต่งเพลงกล่อมเด็กขึ้นเพื่อกล่อมเด็กแม่หรือผู้ใหญ่ที่เลี้ยงดูมักเป็นคนขับกล่อมท่วงทำนองเพลงกล่อมเด็กมีความไพเราะอ่อนโยนชวนให้เคลิบเคลิ้มช่วยให้เด็กนอนหลับได้ง่ายขึ้น2เพลงกล่อมเด็กกาเหว่านี้เป็นบทร้อยกองที่นักเรียนควรฝึกอ่านให้คล่องและฝึกร้องเป็นทํานองที่ไพเราะเนื้อหาของเพลงกาเหว่าบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของแม่กาที่น่าสงสารซึ่งหลงรักและเลี้ยงดูลูกของนกกาเหว่าที่มาไข่ทิ้งไว้ให้แม่กาฟักเพราะคิดว่าเป็นลูกของตัวเองคอยไปหาเหยื่อมาป้อนพาไปสอนให้บินและให้รู้จักหากินแต่ในที่สุดแม่กาก็ถูกนายพรานยิงตาย3เนื้อหาของเพลงแฝงความรู้ความคิดความรักห่วงใยของผู้ใหญ่ที่มีต่อเด็กแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมานอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของแม่ที่มีต่อลูกถึงแม้จะไม่ใช่เลือดเนื้อเชื้อไขของตนช่วยกล่อมเกลาให้เด็กมีจิตใจอ่อนโยนและช่วยให้เกิดความเมตตากรุณาต่อสัตว์4เพลงกาว่าวยังให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของกาและนกกาว่าวเช่นตีนเจ้าเหยียบสาหร่ายปากก็ไซหาปลากินกุ้งแล่กินก้างเห็นกินหอยกระพังแมงดาอ่านเสริมเพิ่มความรู้วัดพระแก้ววัดพระแก้วมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าวัดพระศรีรัตนศาสดารามเป็นวัดที่มีความงดงามเป็นสีสง่าผู้กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโป
ให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2325พร้อมกับการสร้างพระบรมมหาราชวังและกรุงรัตนโกสินทร์วัดพระแก้วเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตหรือพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรบริเวณผนังด้านในพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดารามมีภาพเขียนเรื่องรามเกียรติ์สวยงามมากสำเพ็งเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของคนไทยเชื้อสายจีนทั้งยังเป็นย่านการค้าที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่อดีตก่อนการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สำเพ็งยังเป็นป่าหญ้าเปลี่ยวรกอยู่นอกกำแพงพระนครเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าให้สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีจึงโปรดเกล้าให้พระยาราชาเศรษฐีกับพรรคพวกชาวจีนซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ณบริเวณที่มีพระราชประสงค์จะสร้างพระบรมมหาราชวังย้ายไปอยู่ที่สำเพ็งตั้งแต่นั้นคำศัพท์กฎหมายข้อกำหนดที่ใช้บังคับบุคคลให้ปฏิบัติตามกระพังในที่นี้คงหมายถึงหอยกระพงซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งเปลือกบางยาวรีสีเขียวมีลายเป็นเส้นสีน้ำตาลอาศัยอยู่ตามพื้นท้องทะเลที่เป็นเลนก้นทรายโดยยึดติดกันเองเป็นกระจุกหรือแผ่เป็นแผ่นใหญ่คงคาแม่น้ำซอกแคเคียงชิดกันต้นว่าต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งผลสุกสีม่วงดำกินได้ทิวทัศน์ลักษณะภูมิประเทศที่ปรากฏเห็นตามธรรมชาติธรรมชาติสิ่งที่เกิดมีและเป็นอยู่ตามธรรมดาของสิ่งนั้นที่เป็นไปเองโดยไม่ได้ปรุงแต่งแน่นขนาดแออัดบาตรภาชนะสำหรับภิกษุสามเณรใช้สำหรับอาหารบิณฑบาตบิณฑบาตกิริยาที่พระภิกษุสามเณรรับของที่มีผู้นำมาใส่บาตรอาหารใช้สำหรับพระภิกษุสามเณรโพชื่อไม้ยืนต้นขนาดใหญ่มีใบรูปหัวใจปลายใบเรียวยาวคล้ายหางนิยมปลูกในวัดภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือแมงดาสัตว์ทะเลรูปร่างคล้ายจานคว่ำหางยาวเป็นแท่งบางเรียกว่าแมงดาทะเลเลิกคิ้วยกคิ้วขึ้นสันนิษฐานลงความเห็นเป็นการคาดคะเนไว้ก่อนหูฟาดคิดไปเองว่าได้ยินเสียงเพี้ยนไป